มาเรื่องของความมีน้ำใจกันบ้างค่ะมิ้งพาไปที่ภาคอีสานนะคะเรียกว่าคนดีสังคมดีค่ะชาวอุดรนะคะช่วยเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ค่ะที่หมดระหว่างทางซึ่งบนรถเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยโควิดค่ะพี่แอมเขาเดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดโดยผู้ป่วยนะคะเป็นช่างแผนกเทคนิคโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะติดเชื้อโควิดแล้วขับรถคนเดียวเรียกว่าเดินทางไกลกว่า700กิโลเมตรค่ะมุ่งหน้าไปรักษาตัวที่บ้านเกิดอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะแต่ว่าเกิดรถแบตเตอรี่เสียกระทันหันนะคะที่ทางเข้าบ้านปูรูค่ะที่อำเภอหนองหานหลายคนช่วยเพราะว่าเขาก็กลัวโควิดแหละจริงนะคะสุดท้ายนะคะกำนันตำบลบ้านเชียงแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมธรรมจุดอำเภอหนองหานค่ะสวมใส่ชุด PPE นะคะพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ซื้อแบตเตอรี่เนี่ยมาเปลี่ยนให้ใหม่เลยไม่พอนะคะยังมอบข้าวมอบน้ำแล้วก็เติมพลังให้เดินทางไปสกลนครต่อได้ค่ะเรียกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะต้องขอบคุณนายวรินทร์บุญเสริมนะคะซึ่งเป็นกำนันตำบลบ้านเชียงและ10เอกเอกพันธ์ลายกิ่งค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าอาสากู้ภัยส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีนะคะจุดบริการอำเภอหนองหานแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเลยน่ารักมากๆค่ะก็ขอบคุณคนที่เข้าช่วยเหลือนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ป่วยด้วยที่เวลาที่โจโทรไปแจ้งขอความช่วยเหลือเนี่ยคือแจ้งเลยนะว่าตัวเองเนี่ยป่วยโควิดนะนะคะดีมากเลยที่ไม่ปกปิดข้อมูลเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้กลับบ้านนะคะก็คือต้องยอมจนกว่าที่แบบว่ามีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดPPE พร้อมป้องกันเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือน่ารักมากจริงๆก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวอุดรด้วยนะคะก็ตอนนี้เราจะถึงบ้านแล้วแหละพี่อมมาใช่ค่ะนะคะก็ขอให้หายป่วยเร็วๆค่ะ